สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวบันโคกอีกเด้อจ้าสาวบันโคกอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมื้อนี้บ่เลยไปได้แล้วจ้าอยู่บ้านคือเก่ามื้อนี้สาวบันโคกอันเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นเด้อจ้าน้ำยาขนมจีนของสาวบันโคกสาวบันโคกใส่เฮ็ดกระดางหรือเฮ็ดปุ๋ยที่สาวบันโคกอันไปเก็บมาน่ะจ้าที่วัดดอกใหญ่ๆนะจ้าแล้วใส่น้ำปลากับกะทินำจ้าม้าจ้ามากินนำกันจ้าอันตอนนี้นั้นข้าวเทียมเด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆจ้ามากินนำกันจ้าเห็นมั้ยจ้าไม่ได้อากาศดีเลยจ้าเห็ดก็แซ่บจ้าเห็ดแซ่บถ้าเป็นครบเป็นขนว้าวบวกเก่งเลยจ้าถ้าเห็ดให้เปื้อนเนี่ยก็ขออภัยบางเทียก็เสี่ยงดังเลยเด้อจ้าเพราะว่าบางเทียพนักงานเพิ่นก็มาเฮ็ดถนนแปลงไฟแปลงยังเนี่ยจ้าเพราะว่าอากาศดีเพิ่นก็ออกมาเฮ็ดงานตามถนนนะจ้าคือพนักงานทางร่วงนะจ้าเพิ่นมาแปลงไฟหรือว่าเพิ่นมาตัดต้นไม้จังซี่นะจ้าเห็ดกรุบๆมะละคมๆแซ่บจ้ะน้ำยาเพิ่นนะจ๊ะแต่รอบนี้ทราบมันโคกเห็นหน่อยเดียวบ่เห็นไล่เอาสินนะจ๊ะป
กติก็เฮ็ดกินกับหมูงี้นะตะกี้นะบัดนี้เฮาก็เลยสิ่นแบบว่าเฮ็ดลายเนาะจ้ะพี่น้องน้ำเผ็ดอ่ะจ้ะอันหนึ่งถ้าเห็นซามันโคกอันแดงๆนี่นั่นบ่ต้องตกใจเด้อจ้าเป็นอันปกติจ้าเวลาซามันโคกกลิ่นเผ็ดนะจ้าบ่แม่นแดงบ่แม่นแดงเต็มตัวเด้อจ้าจะแดงจะแดงช่วงเช้านี้นะจ้ามีคนทักมาอยู่จ้าว่าเป็นยังอันแดงจ้าบ่ต้องตกใจเด้อจ้าธรรมชาติของซาบังคกเพิ่นกินเผ็ดแล้วแดงจ้าเป็นหยังก็บ่ฮู้มักแดงก็พอสำนี้นะเจ้าเดี๋ยวมื้อหน้าแบบพอกับเจ้าปันโคกใหม่เด้อจ้าขอบคุณที่รับชมหลายๆเด้อจ้าขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ